รเนื้อสุกรนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการนะครับตอนนี้นึกภาพนะครับจากเวียดนามมันก็จะมาเข้าด่านชายแดนเราใช่ไหมครับนครพนมมุกดาหารหนองคายช่วงนี้เนี่ยนะครับไปได้อย่างเดียวคือรถขนหมูจากบ้านเราบางส่วนไปขายข้างบนก็มีบ้างแต่ก็ไม่เยอะเที่ยวที่เป็นชาวจีนหรือประเทศกลุ่มเสี่ยงรัสเซียเวียดนามที่มาบ้านเราโรคของโรคนี้เนี่ยเป็นไวรัสชนิด DNA ไวรัสนะคะระยะฟักตัวของแรงโรมาเนียบังกาเลียยูเครนชาร์ตโกลด์ดิวได้เกิดจากคนก็หมายถึงว่ารถบรรทุก10ล้อที่ขนของขนส่งระหว่างประเทศระหว่างเมืองนะครับเขาที่เขาสอบสวนทางสาวิทยามาเนี่ยเกิดจากรถบรรทุกจากรัสเซียเนี่ยมีการเข้มงวดการทำลายเชื้อโรคแล้วก็เลือดตัวอย่างทราบผลต่างๆซึ่งเรากำลังมาตรการป้องกันโรค ASF นะคะโครงการต้องระวังของด่านการจับสินค้าแล้วก็มาตรการการจัดการเรื่องการเปลี่ยนรูปเห็นเขาทางรัฐบาลก็คือออกมาเนี่ยใช่ไหมว่าไปติดต่อถึงคนอะไรเรียนในการทำอะไรในการขายอะไรต่างๆนะครับเราจะดำเนินการได้ยังไงคือขณะนี้นะครับคือเพื่อนบ้านเราเนี่ยคือเวียดนามมองโกเลียที่อยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยหรือประเทศจีนเนี่ยเกิดโรคนี้ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ความสูญเสียที่เกิดจากโรคนี้ถ้าเกิดเข้าสู่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับธุรกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องหมูทั้งหมดเนี่ยก็เสียหายมากนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยนะครับ1รักษาไม่ได้2ไม่มีวัคซีนป้องกันดังนั้นกรมบริษัทนะครับก็ได้สั่งการทุกจังหวัดทั่วประเทศนี่นะครับตั้งก็เรียกวอลรูมเพื่อสกัดกั้นนะครับลดความเสี่ยงเรื่องนี้ลดความเสียในประเทศไทยนะครับทีนี้ความเสี่ยงที่เราเจอคือ1ก็คือว่าจากหมูมีชีวิตนะครับทีนี้ประเด็นหลักคือป้องกันหมูชีวิตจากประเทศเพื่อนบ้านอย่าให้เข้ามาในประเทศไทยนะครับทางบริษัทเราเนี่ยก็จะมีด่านชายแดนที่ติดกับประเทศลาวฝั่งนู้นนะครับก็จะมีชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนแล้วก็มีการฆ่าเชื้อสกัดกั้นรถที่มาจากเพื่อนบ้านทุกคันที่เข้ามานะครับทีนี้จากข้างบนมาถึงบ้านเราเนี่ยก็จะมีด่านเขาเรียกด่านกักกันสัตว์ของกรมบริษัทตลอดทั้งเส้นทางอยู่แล้วนะครับคอยเช็คสกัดทั้งหมูที่มีชีวิตแล้วก็ซากเนื้อหมูที่เคลื่อนย้ายลงมาบ้านเรานะครับก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าไม่มีเชื้อนี้เข้ามานะครับอีกอย่างที่สำคัญคือต้องก็เรียกประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะครับก็วันนี้ที่เราประชุมแล้วเราจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งตม.นะครับแล้วก็ทางด่านศุลกากรด่านปศุสัตว์แล้วก็สมาคมท่องเที่ยวทั้งหลายที่อยู่ในสงขลาเราเนี่ยครับมาให้ช่วยเฝ้าระวังในวันนี้มีท่องเที่ยวจากเพื่อนบ้านเราเข้ามาทั้งจีนหรือเวียดนามหรืออะไรก็แล้วในประเทศกลุ่มเสี่ยงนะครับก็ต้องให้เข้าใจว่าถ้ามีผลิตภัณฑ์หมูนะครับที่มีความเสี่ยงก็ให้แจ้งเราด้วยเราจะไปดำเนินการทำลายได้